สวัสดีครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฟิกเกอร์หลวมงานจีนนะครับเป็นงาน Fine Night and Freddy นะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรารีวิวกันแล้วว่าตัวมันมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าเขาจะแก้หลวมกันยังไงนะครับอย่างตัวชิกกี้นะครับมันก็จะมีแกว่งหลุดง่ายบ้างนะครับตอนข้อแต่ก็ไม่ถึงกับหลวมมากแต่ต้นแขนตัวเนี้ยหลุดง่ายมากนะครับอาจจะต้องปั้นอีพ็อกซี่ใส่แล้วก็ใส่น้ำยาแก้หลวมแก้นะครับส่วนอื่นโดยรวมก็แข็งแรงดีนะครับแต่ผมอาจจะหยอดเพิ่มที่ขานะครับสำหรับตัวแรกที่เป็นชักกี้เนี่ยเยิ้มเพิ่มที่ขาให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับแต่ต้นแขนต้องปั้นในอีพ็อกซี่ก่อนนะครับเดี๋ยวหยอดให้ดูเลยหยอดเลยครับผมหยอดแล้วผมก็ขยับเลือกออกมาก็เอามือเช็ดๆก็ได้ครับผมนี่ก็วางก็รอแห้งอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เสร็จตัวแรกแล้วครับวางรอแห้งนะครับรอจนกว่าจะใสอันนี้ผมหยอดเอาเลยง่ายๆนะครับส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยปั้นอีพ็อกซี่เพิ่มนะครับสำหรับงานที่มันต้องการนอกเหนือจากการใช้น้ำยานะครับนี่ตัวนี้ขวาขาแกว่งเลยจะหยอดให้มันแน่นๆกว่าเดิมจะได้เล่นสนุกน้ำยาง่ายมากครับใช้นิดเดียวเองครับหยอดแล้วก็กลัวน้ำยาเลอะออกมาเนี่ยเราก็จัดท่าให้มันน้ำยามันไหลเข้าในตำแหน่งง่ายๆครับจะได้ไม่ไหลออกนะครับนี่ต้นแขนก็หยอดหมดอ่ะเพราะจะได้หลุดยากๆหน่อยนะครับเวลาขยับรอแห้งครับผมนอนรอกันไปเลยตัวต่อไปเป็นเฟตตี้นะครับก็ไม่หลวมมากตัวนี้เฟตตี้มีแขนนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวจะหยอดเพิ่มนิดหน่อยผมมาสายการหยอดไปเลยครับหลุดง่ายหยอดแล้วจะช่วยหลุดยากกว่าเดิมเสร็จเอาไปนอนรอแห้งตัวนี้นี่เหมือนผีสิงเลยติดไฟตลอดผีกระต่ายนี่ขานี่ห้อยแกว่งๆเลยนะครับจริงๆเราถอดออกมาแล้วก็รอแห้งแล้วประกอบก็ได้แต่ผมขี้เกียจเอางี้เลยแล้วก็รอแห้งก็ดูแน่นดีเราแห้งทำหน้าไปเลยนอนแห้งนะครับวันนี้
ตัวนี้ไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่นะครับสำหรับ Foxy เวอร์ชันธรรมดาไม่ใช่ผีนะครับเดี๋ยวรอแห้งมาดูกันอีกทีนะครับส่วนถ้าจะโมเพิ่มเติมที่ผมคิดไว้สำหรับชุดนี้ก็อาจจะเป็นการตัดปากนะครับตัดปากแล้วอาจจะทำให้มันหมุนหัวได้อะไรประมาณนี้ตัดปากแล้วก็หมุนหัวได้นะครับตอนนี้เราก็รอน้ำยาแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับสำหรับตัวไก่นะครับแขนมันเหมือนกับจอยมันทำออกมาบอลมันไม่ค่อยสนิทนะครับเราจะต้องปั้นอีพ็อกซี่เพิ่มทีนี้ว่าให้เราใช้วัสลีนทาที่จอยก่อนนะครับแล้วก็เอาอีพ็อกซี่มาป้ายแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่ก็เป็นวิธีนะครับสำหรับเสริมจอยที่มันหลุดง่ายครับนี่ครับปั้นอีพ็อกซี่เข้าไปแล้วก็สังเกตว่าผมตอนนี้ผมรออีพ็อกซี่แห้งครับแล้วก็จะเก็บสีเหลืองอีกทีนะครับสำหรับแขนไก่ตัวนี้มันหลุดง่ายมากส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรหยดน้ำยาได้เลยครับผมหลังจากรอฟิกเกอร์แห้งประมาณ20นาทีนี้แล้วเรามาดูผลกันว่าฟิกเกอร์เราเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยฟ็อกซี่ปกติเนี่ยเขย่าขาเนี่ยมันต้องแกลกแล้วนี่มันไม่งอเลยเห็นไหมครับแต่เราก็ควรขยับมันสักหน่อยนึงเพื่อจะได้เกิดช่องว่างระหว่างน้ำยานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดจอยออกมาทาน้ำยานะครับเราต้องมีการขยับมันบ้างนะครับอย่าปล่อยไว้เกิน2วันนะครับมันก็มีโอกาสจะติดได้นะครับแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรผมก็แนะนำให้เอาไดร้อนเป่าแล้วก็ค่อยๆดัดมันนะครับไม่ควรทาแล้วทิ้งไว้2วันเลยเนี่ยไม่ได้นะครับทาแล้วต้องขยับนะครับสำหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ขาที่แกว่งๆเช่นเดียวกันแข็งแรงทุกตัวนะครับใช้น้ำยากิกี้นี่ยืนได้ทุกตัวสายเซนเซย่าสายบาร์บี้ได้หมดครับฮอตทอยได้หมดเลยครับใช้ได้หมดนะครับไม่กัดสีไม่กัดฟิกเกอร์ด้วยครับผมใช้งานง่ายครับจะหยอดหรือจะทาก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแกะได้ก็แกะนะครับอันนี้ผมขี้เกียจแกะผมทาเลยสะดวกกว่าเพราะว่าฟิกเกอร์เราก็เล่นขำๆเด็กๆเล่นนะครับไม่ต้องอะไรมากมายก็ทาเลยนะครับมาดูชิก้าที่แขนมีปัญหากันนะครับตอนนี้ผมต้องรออีพ็อกซี่แห้งแล้วเก็บสีอีกทีนึงตัวนี้ก็คงไม่ขยับอะไรส่วนข้อขาคงต้องขยับอีกรอบหนึ่งนะครับมีก็เหมือนกันครับตอนนี้ยืนปึ๊กเลยครับแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะครับเดี๋ยวถ้าจะติดม้งหนกแมกเน็ตก็อีกเรื่องนึงครับแล้วก็จะตัดปากโมคัตต้อมหรือจะทำสีใหม่ก็แล้วแต่เราเลยตอนนี้แต่ตอนนี้เราแก้ให้มันหายหลวมก่อนนะครับส่วนใครสนใจน้ำยาแก้หลวมก็ไปติดต่อสั่งซื้อที่ Facebook นะครับน้ำยาแก้หลวมกิกกี้ใช้กับฟิกเกอร์ทุกประเภทได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ